ุณหมอครับถามเลยฮะว่าวิธีการป้องกันตัวเองจากภัยการใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยซึ่งแหมบางคนบางท่านบอกครอบครัวเนี่ยก็หลีกเลี่ยงยากเหลือเกินฮะโดยเฉพาะยิ่งที่มีครอบครัวเด็กเล็กเนี่ยจะต้องนำลูกเล็กเด็กแรงหลับซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยเนี่ยจะสามารถมีวิธีการดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองได้อย่างไรแล้วก็วิธีการแก้ไขเนี่ยเพื่อให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าภาพรวมใหญ่ๆควรจะทำอะไรได้บ้างครับคุณหมอฮะค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นนะคะขอย้ำเตือนอีกทีนะคะการ รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่มีอันตรายสูงมากนะคะตาย 24-37 เท่าของยานพาหนะชนิดอื่นผู้ใช้จักรยานยนต์ไทยตายเป็นที่1ในโลกนะคะตอนนี้ตาย1คนทุก34นาทีนะคะ อันนี้คือภาพรวมนะคะ1คนทุก34นาทีนี่ข้อมูลล่าสุดเพิ่งมาเมื่อกี้นี้นะคะครับ1คนทุก34นาทีทีนี้เมื่อกี้คำถามเป็นเรื่องเด็กละครับเด็กก็อยู่ในนี้แหละค่ะอยู่ใน1คนทุก34นาทีมันทุกๆกลุ่มอายุในจะอยู่จะรวมอยู่ตรงนี้ครับเด็กไทยเนี่ยมีโอกาสบาดเจ็บได้เยอะเพราะว่าพฤติกรรมพ่อแม่เราเปลี่ยนไปเมื่อก่อนหมอทำงานโรงพยาบาลชุมชนเมื่อสัก 3-40 ปีที่แล้วเนี่ยครับคุณพ่อคุณแม่จะไม่มีวันเอาลูกน้อยขึ้นรถจักรยานยนต์ครับเขาจะรอรถสองแถวรถมันจะมีรถประจำหมู่บ้านนะคะแล้วก็เด็กอ่อนเขาจะไม่เอาออกมาข้างนอกบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เราจะต้องระมัดระวังเราเท่าที่หมอดูแล้วเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเนี่ยถ้าถามหมอว่าจะให้พูดว่ายังไงก็บอกว่าอย่าเอาลูกน้อยขึ้นรถจักรยานยนต์ยกเว้นจะเป็นอย่างยิ่งยวดเหตุฉุกเฉินจำเป็นลูกมีไข้สูงต้องไปเนี่ยโอเคเนาะไม่มีรถหารถอื่นไม่ได้เพราะเมื่อก่อนนี้มันก็ยังมีรถข้างบ้านมีรถอะไรเยอะแยะนะคะครับนี้ถ้านี้คำถามอยากได้คำตอบว่าแล้วถ้าต้องเอาขึ้นล่ะจะทำยังไงเนี่ยนะครับคุณหมอเนี่ยคำถามเนี่ยฮะมันเลี่ยงยากเหมือนกันในยุคสมัยนี้ฮะคุณหมอฮะบางทีด้วยความเร่งรีบอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะเอาลูกน้อยเนี่ยไปส่งโรงเรียนไปรับมาจากโรงเรียนมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดเวลาเร่งด่วนนะฮะคุณหมอฮะเอาเด็กกี่ขวบดีคะที่อยากได้เพราะว่าเรามีตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึง15ปีนะคะเอาเด็ก10เด็กแรกเกิดก่อนแล้วคุณหมอเด็กแรกเกิดช่วงเด็กแรกเกิดถึง4ปีเนี่ยแหละฮะถ้าแรกเกิดเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องผ้าอ้อมครับถ้าจะต้องเอาขึ้นรถแม่ซ้อนพ่อแล้วก็อุ้มลูกเพราะว่าลูกมีไข้ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ย1ห้ามขับรถเร็วนะคะขับสัก30อย่างมาก 3-40 นะคะไม่ว่าจะแค่สูงยังไงเพราะถ้าลูกคุณหล่นลงมาเนี่ยไม่มีอะไรป้องกันเลยลูกกระทบกับถนนล้วนๆคุณแม่อุ้มอยู่นี่เก็บลูกไม่ได้แน่ๆข้อ1ข้อ2ก็คือลูกเนี่ยห่อผ้าอ้อมเนี่ยห่อลูกเนี่ยห่อให้กระชับม้วนชายให้ดีเก็บชายให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นชายผ้าอ้อมลูกหรือว่าเป็นชายกระโปรงแม่ห้ามใส่กระโปรงอ่ะถ้าไม่จำเป็นนะคะเพราะว่ามันมีรายงานเยอะมากที่กระโปรงเอ่ยผ้าถุงมันหลุดเข้าไปในซี่ล้อรถนะคะครับมันก็ไปพันกับซี่ล้อรถแล้วเด็กเนี่ยเคยถูกเด็กเนี่ยมีชายผ้าอ้อมเนี่ยเข้าไปพันกับซี่ล้อรถดูดจนกระทั่งเด็กเนี่ยตัวเด็กเนี่ยทั้งตัวเลยนะคะเข้าไปอยู่ในซี่ล้อรถอ่ะใช่เคยเห็นข่าวอยู่ครับคุณหมอฮะน่ากลัวมากค่ะเด็กโอกาสรอดก็จะน้อยเพราะว่ามันหนีบเข้าไปทั้งตัวจนถึงซี่โครงเลยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กอ่อนเนี่ยเป็นอันตรายเราเนี่ยตอนนี้เรามีการส่งเสริมเรื่องเก้าอี้นิรภัยเด็กนะคะแต่ว่ายังไปไม่ถึงในรถจักรยานยนต์นะคะก็กำลังพยายามอยู่เพราะว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยต่างประเทศเขาใช้กันประมาณ 4-5% ของรถที่จดทะเบียนบนถนนแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยใช้กันแบบ 51% ของรถที่จดทะเบียนนี่ยังไม่นับพวกที่ไม่จดทะเบียนนะคะครับน่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเด็กเอาเด็กอ่อนจบแล้วนะคะครับอันนี้ไปเด็กต่อแตะนี่จะเป็นช่วงที่เป็นปัญหาเพราะว่าบางแม่ก็ไม่รู้จะเอาไว้ข้างหน้าหรือจะเอาไว้ข้างหลังแล้วบางทีแม่เลี้ยงเดี่ยวเอาลูกไว้ที่บ้านครับก็กลัวลูกจะตกน้ำเดี๋ยวจมน้ำอีกครับเพราะว่ามันตายจากจมน้ำกับตายจากจักรยานยนต์เนี่ยใกล้เคียงกันแหละค่ะนะคะทีนี้พอเริ่มเด็กเริ่มต่อแตะเริ่มเดินได้เริ่มอะไรจริงๆเนี่ยจมน้ำจะชนะ
จนถึง5ขวบพอหลัง5ขวบเนี่ยเรื่องของการบาดเจ็บจากจักรยานยนต์เป็นผู้ซ้อนเนี่ยก็จะเริ่มมานะคะกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ลำบากเพราะว่าต้องหาอะไรยึดเด็กไว้แต่ว่าถ้าได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรเนี่ยเขาบอกเขาไม่แนะนำไอ้เก้าอี้ไม่ทราบท่านเคยเห็นไหมคะเก้าอี้ที่เขาขายมาติดไว้ด้านหน้าของคนขับขี่อะค่ะเป็นเก้าอี้เล็กเคยเห็นครับเคยเห็นเดี๋ยวนี้หาดูยากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะคุณหมอนะแต่เคยเห็นอยู่ฮะเออสมัยก่อนตอนผมเล็กๆคุณพ่อเอามาติดไว้อยู่เหมือนกันแล้วนั่งใช่เคยวิศวกรเขาทดสอบแล้วเขาลองเอาหุ่นมานั่งตรงเด็กเนี่ยนะคะแล้วให้ตรงเก้าอี้นั้นน่ะแล้วก็ลองชนดูคือเมื่อไหร่เกิดการชนเนี่ยเด็กตายก่อนอืมเพราะเป็นคนที่รับแรงกระแทกเต็มๆก่อนเลยใช่ไหมฮะใช่เป็นเหมือนกับเป็นช็อคแอบซอร์เบอร์ให้พ่ออัดลูกไปกับไอ้ตัวข้างหน้าค่ะครับแอนข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แนะนำตอนนี้เรากำลังมองว่าจะทำนวัตกรรมทางทีมวิศวกรของประเทศไทยเนี่ยกำลังมองว่าจะทำนวัตกรรมเก้าอี้นิรภัยเด็กด้านหลังครับที่มันจะกันได้ทั้งศีรษะทั้งขาเพราะว่าที่บ่อยที่ถูกคือศีรษะแขนขานะคะแต่ว่าอันนี้ยังเป็นความหวังอยู่ถามว่าตอนนี้ทำยังไงถ้าถามหมอนะก็ต้องหาวิธียึดลูกไว้ด้านหลังอะค่ะยึดกับแม่อะค่ะนะคะอาจจะมีเข็มขัดยาวๆเพราะไม่งั้นลูกหล่นเมื่อไหร่ไม่รู้อะครับแต่ว่าไม่แนะนำนะคะอันนี้คือเมื่อทำเหตุฉุกเฉินนะคะเฉพาะเหตุฉุกเฉินเท่านั้นแต่เราก็ไม่แนะนำให้เอาลูกขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่สำคัญก็คือหมวกนิรภัยที่จะป้องกันลูกเรามีให้ในประเทศไทยเนี่ยเรามีให้ตั้งแต่2ขวบนะคะเพราะนั้นก่อน2ขวบเนี่ยมันไม่มีอะไรป้องกันเด็กเลยครับเพราะจริงๆแล้วก็ไม่สนับสนุนให้เด็กขึ้นเด็กๆขึ้นมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วถูกไหมล่ะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าจำได้ว่าทางคุณหมออดิศักดิ์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นหมอเด็กเนี่ยนะคะท่านก็เคยไปประชุมกับสคบนะคะแล้วก็มีบริษัทจักรยานยนต์ก็ให้บริษัทจักรยานยนต์แถลงต่อสคบว่าเด็กเนี่ยให้ขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้ตอนอายุเท่าไหร่ทางบริษัทก็บอกว่า6ขวบคุณหมอดิศักดิ์เล่าให้ฟังว่ามีรายงานการประชุมเลยนะครับไม่รู้ว่าประชาชนรู้มากแค่ไหนแต่เขายืนยันว่าให้ได้ตั้งแต่6ขวบเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยขาเนี่ยจะยาวพอที่จะเหยียบไอตัวขาเหยียบใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะที่พักเท้าแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีหมวกกันน็อกได้แล้วก็พอจะมีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าอายุอื่นเพราะนั้นมาตรฐานของบริษัทจักรยานยนต์คือ6ขวบ6ขวบโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดว่ากรุงเทพเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นเด็กอย่างกรุงเทพมหานครนะฮะเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเด็กเล็กๆเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ใช่แต่ต่างจังหวัดเนี่ยอย่างที่อาจารย์เรียนมานะฮะว่าโอ้ยเป็นเรื่องค่อนข้างยากนะเรียกว่ากลายเป็นยานพาหนะหลักๆหลักๆเลยแม่เลยนะฮะในตามต่างจังหวัดครับคุณหมอครับแล้วทีนี้ฮะโอเคแล้วฮะเราไปคุยเรื่องของมอเตอร์ไซค์กันแล้วทีนี้ในมุมมองของคุณหมอครับว่าภาพรวมถนนประเทศไทยเนี่ยมันเอื้ออำนวยให้กับคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าฮะหรือว่ามันอาจจะเป็นบางส่วนเท่านั้นแต่บางส่วนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยสำหรับคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ฮะถ้าตอนนี้ถ้าถามอย่างถ้าดูจากข้อมูลอย่างเป็นทางการนะคะถนนประเทศไทยเนี่ยไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับจักรยานยนต์นะคะครับมีแต่มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับรถยนต์สิบล้อรถยนต์เท่านั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรยกตัวอย่างได้ไหมอาจารย์ว่ามันว่าอะไรที่มันบ่งบอกว่ามันไม่ใช่สำหรับไม่มีมาตรฐานหรือสำหรับมอเตอร์ไซค์เลยครับคุณหมอครับคุณหมอฮะทำไมไม่มันบ่งบอกอะไรก็คือวิธีการสร้างถนนเนี่ยเขาก็ยังออกแบบรถออกแบบโดยคิดว่าอ้าวจักรยานยนต์สองหรือสามคันเนี่ยนะคะเทียบเท่ากับรถยนต์หนึ่งคันนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกแบบให้รถยนต์คือเอาสมมติว่าจักรยานยนต์จะวิ่งประมาณ100คันต่อน่าจะวิ่งบนถนนนี้ประมาณ100คันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็แทนค่ามาเป็นรถยนต์กี่คันแล้วเขาก็ออกแบบให้ถนนส่วนถามว่าทำไมเนี่ยต้องถามกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทว่าทำไมไม่ออกแบบให้จักรยานยนต์เป็นมาตรฐานให้จักรยานยนต์นะคะเพราะว่าจริงๆมันมีมติครม.มานานละแต่ว่ายังไม่มีการดำเนินการอย่างแท้จริงครับอาจจะเพราะจักรยานยนต์ไม่ใช่
คนสำคัญในสังคมหรือเปล่าฟังแล้วนะมันน้อยใจเหมือนกันหรืออาจจะไปว่าปัจจุบันมันปัจจุบันนี้มอเตอร์ไซค์มีคนใช้เยอะขึ้นกว่าเดิมมันมีผลด้วยไหมฮะอาจารย์คุณหมอฮะการที่มีมอเตอร์ไซค์เยอะเนี่ยมันจะยิ่งลำบากมากในการดูแลจริงๆค่ะเขาจำได้ว่าสมัยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่จำนวนอย่างเดียวที่เยอะเพราะว่าเวียดนามเขาก็มีเยอะถ้าไปดูบนถนนเขานะคะครับขับขี่ช้ามากค่ะวันก่อนเนี้ยคุณหมอจากนิติวิทยาศาสตร์ท่านผอ.เนี่ยท่านก็ส่งข่าวมาบอกว่าอยู่ที่ฮานอยเมื่อวานเนี้ยส่งข่าวมาบอกเขาขี่กันไม่เร็วค่ะเขาขี่กัน 30-40 บนถนนนะคะโอ้นะฮะ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่รถจักรยานยนต์ไทยขี่เท่าไหร่คะมี60ถึง80โดยประมาณถ้าในพื้นที่เส้นทางปกติฮะอันนี้ถ้าวัดจากตัวเองนะครับ อันนี้รถเป็นรถแบบรถครอบครัวไม่นับรถบิ๊กไบค์แบบคุณโอมเนี่ยนะฮะ น่าจะมี100ฮะคุณหมอฮะนั่นแหละค่ะตรงนั้นแหละที่เป็นอันตรายเพราะว่า1ถนนเราก็ไม่ได้รองรับจักรยานยนต์เนาะเพราะว่าเป็นร่องเป็นทรายเป็นทางอะไรเนี่ยไม่ได้คิดแต่รถ4ล้อพอมาถึงเรื่องตัวรถของเราเนี่ยรุ่นแฟมิลี่เนี่ยก็มักจะวงล้อกว้างที่วิ่งเร็วได้แล้วก็หน้ายางก็แคบนะคะแล้วรถเนี่ยมีน้ำหนักเบามันก็วิ่งเร็วมากนะคะเพราะนั้นจะไม่ค่อยปลอดภัยถ้าไปดูมอเตอร์ไซค์ยอดนิยมของประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะมีวงล้อแคบวิ่งได้ไม่เร็วแล้วก็หน้ายางกว้างยึดถนนได้ดีกว่าแล้วก็น้ำหนักเขาจะมากกว่านิดนึงทำให้มันสเตเบิลเกาะถนนอ๋อแล้วก็บางตอนเนี้ยเขากำลังจะให้มี ABS อีกนะคะ ABS CBS เป็นเบรกที่ช่วยในการเบรกเพราะว่าของเราเนี่ยกลับมาที่เด็กนะคะคนไทยเราเนี่ยให้คนอายุน้อยไปอยู่บนจักรยานยนต์เร็วเกินไปอ๋อครับครับอันนี้หมายถึงในแง่ของคนซ้อนหรือว่าคนขับหรือว่าทั้งสองอย่างเลยฮะคุณหมอฮะคุณท่านสองไปเที่ยวต่างประเทศเห็นเด็กอยู่บนจักรยานยนต์มากแค่ไหนคะ oh. ญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าพ่อจักรยานยนต์อันนี้ไม่น่าจะมีเลยนะญี่ปุ่นนะคงไม่มีนะฮะแต่ถ้าจักรยานอาจจะได้เห็นอยู่ผมเห็นน้อยมากเลยอ่ะครับน้อยมากเขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเขาเป็นเจ้าของบริษัททั้งหลายบริษัททำไมเขาไม่มีเด็กอยู่บนมอเตอร์ไซค์อ่ะเพราะว่าเขารู้ไงคะเขามีกฎมีระเบียบแต่ว่าเราเนี่ยรับมาแต่ของแล้วไม่มีกฎไม่มีระเบียบนั้นหนึ่งก็คือว่าอย่าลูกเนี่ยอย่าให้ซ้อนมอเตอร์ไซค์อย่าให้ซ้อนมอเตอร์ไซค์ก่อน2ขวบแล้วจะต้องหาวิธีอย่างที่บอกนะคะเสร็จแล้วพอถึงวัยตอนเนี้ยคนไทยเนี่ย7เรามีรายงานนะคะว่าเด็กเนี่ยมีเด็ก7ขวบอายุต่ำสุดคือ7ขวบขี่จักรยานยนต์เองแล้วบาดเจ็บมาแอดมิดโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเจ็ดขวบแล้วฮะเจ็ดขวบค่ะเจอมาเป็น10-20ปีแล้วค่ะแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะเตือนพ่อแม่น้อยไปนี่ดีใจมากที่รายการนี้ออกมาเตือนนะคะเพราะว่าถ้าช่วยกันเตือนทั้งประเทศบ่อยๆนะคะเหมือนกับโควิดอ่ะนะคะพ่อแม่ก็จะกลัวเองเพราะตอนนี้พ่อแม่คุณครูเคยบอกว่าตอนนี้พ่อแม่กลัวยุงลายมากกว่ากลัวมอเตอร์ไซค์นะคะคุณหมออืมนั่นต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะคุณหมอนะฮะบางทีเราช่วยกันเตือนว่าจักรยานยนต์เนี่ยเท่าที่หมอได้ทราบครั้งสุดท้ายที่มีคนเคยรายงานเนี่ยเด็กตายจากจักรยานยนต์เนี่ยมากเป็น14เท่าของตายจากไข้เลือดออกโอ้โหกำลังรอข้อมูลปีนี้อยู่ค่ะว่าปีนี้เป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคือมันมีปัญหาว่าไม่ค่อยมีคนออกมาให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนแต่ว่าไข้เลือดออกโรคต่างๆเนี่ยมันมีเจ้าภาพประจำก็คือกระทรวงสาธารณสุขครับนะฮะโอ้โหชัดเจนมากนะครับวันนี้แบบเหลือเวลา2นาทีคุณดีมจะถามอะไรฮะผมขอถามคุณหมอนิดนึงคือถ้าในณเวลานี้ถ้ามันยังไม่สามารถที่จะลดการใช้รถมอเตอร์ไซค์ได้แล้วก็มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถแบบครอบครัวก็จะเป็นซี่ลวดอะไรเงี้ยถ้าเป็นการป้องกันไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุเหมือนที่คุณหมอได้ยกตัวอย่างรวมทั้งเคสต่างๆที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรจะต้องจัดการยังไงกับเจ้าซี่ลวดรถมอเตอร์ไซค์ที่มันอาจจะทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้บ้างฮะคุณหมอฮะซี่รถแบบนั้นเนี่ยจริงๆต้องเริ่มตั้งแต่ซื้อรถเลยนะคะเพราะมันจะมีรถบางรุ่นที่เขาจะมีตัวครอบลงมากันครึ่งล้อนะคะ
ถ้ารถเบสป้านี่จะมีเห็นไหมคะเขาจะมีครอบลงมาแต่รถอื่นๆเนี่ยแฟมิลี่นี่ไม่มีหมอก็แปลกใจตั้งแต่แรกแล้วพอเขาออกมาว่าเป็นรุ่นแฟมิลี่บอกทำไมรุ่นแฟมิลี่ดูไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เลยแต่ใช้คำว่าแฟมิลี่ใช่ใช่ใช่ครับคุณหมอฮะค่ะแล้วก็มีประเด็นอีกเยอะเลยเรื่องของการแต่งตัวการแต่งตัวให้ลูกเนี่ยให้รัดกุมใช่ไหมฮะต้องให้รัดกุมอย่าให้รุ่มร่ามยาวนะคะแล้วก็ให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นนะคะแล้วก็เสื้อแขนยาวขายาวครับนะคะให้รัดกุมเพราะว่าถลอกก็จะได้ถลอกน้อยหน่อยเวลาล้มเวลาอะไรครับเพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่มีใครไม่ล้มนะคะครับคนขี่มอเตอร์ไซค์ถามดูว่าถ้าขี่มาแล้ว1ปีมีใครไม่เคยล้มบ้างคุณดีเคยล้มมั้ยฮะนักรบย่อมมีบาดแผลครับเคยใช่มั้ยครับทุกตลอดครับผมโดยเฉพาะตอนที่เพิ่งจะหัดขี่ใหม่ๆล้มกันบ่อยมากแล้วก็อย่างกรณีเรื่องของซี่ลวดเนี่ยผมเคยเจอเหมือนกันครับคุณหมอคือมันจะเป็นชายเสื้ออะไรเงี้ยมันไหลเข้าไปในซี่ลวดจนทำให้แบบรถคว่ำเลยฮะคุณหมอฮะก็เจ็บกันไปเป็นอาทิตย์เลยเหมือนกันนั่นแหละค่ะต้องทำให้รัดกุมไอ้ชายเสื้อต่างๆเนี่ยต้องรูดซิปต้องเหน็บอะไรให้ดีเรียบร้อยหมดค่ะครับไม่งั้นก็จะเสียหายแบบเสียแขนไปเลยอย่างครับผมคนนั้นเนี่ยหมอเสียใจมากเลยแบบโอเคที่เมืองการใช่ไหมคุณหมอฮะเด็กทุกปีแขนหนูหายครับก็สรุปง่ายๆคุณหมอกำลังจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนทัศนคติสมัยกรณีเอาลูกเล็กเด็กแดงขึ้นรถซ้อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้เป็นกรณีที่ฉุกเฉินเจ็บป่วยจริงๆครับแล้วก็ต้องเซฟในเรื่องของพระองค์พระอ้อมที่พันตัวเด็กไว้แล้วก็เด็กที่โตมาเนี่ยเอาตรงๆเอาพูดตรงๆเลยถ้ายังไม่ถึงวัยที่กฎหมายกำหนดยังไม่มีสิทธิ์ขับใบขับขี่เหมือนที่คุณหมอบอกถ้าจะขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าขี่ใช่ไหมอย่างกรณีคุณหมอบอก7ขวบเนี่ยก็ไปเจออุบัติเหตุทำมอเตอร์ไซค์แล้วอันนี้ก็คือต้องพูดง่ายว่าต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มอเตอร์ไซค์ถูกใช่ไหมครับคุณหมอครับถูกต้องค่ะก่อน15ปีไม่ให้ขี่มอเตอร์ไซค์พอถึง15ปีให้ไปถ้าอยากถ้าจำเป็นต้องให้ลูกขี่ไปเรียนจริงๆครับให้ไปเรียนโรงเรียนสอนขับขี่ที่ถูกต้องนะคะเรียนสอบได้แล้วค่อยซื้อให้ครับชัดเจนมากนะครับคุณหมอฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับค่ะขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ